Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความรักความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงมีแด่พี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ครับพี่น้องที่รักและเคารพเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้รับความเมตตาความกรุณาอย่างมากมายจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราท่านทั้งหลายยังคงมีลมหายใจมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์มีอาหารไว้ประทังชีพแล้วก็มีจิตใจที่ใฝ่หาความดีงามเรามาพบกันบนเส้นทางขององค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาพบกันตรงนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวหลักธรรมคำสอนของอัลอิสลามซึ่งเราถือเป็นสิ่งสูงค่าที่สุดในชีวิตของเราจำเป็นที่เราท่านทั้งหลายนั้นจะต้องกำหนดเจตนาของเราให้มีความซื่อตรงภักดีต่อองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการงานใดก็แล้วแต่ถ้าหากว่ามันขาดความบริสุทธิ์ใจภาพข้างนอกมันอาจดูสวยหรูมันอาจดูโก้เก๋แต่คุณค่าของมันในความเป็นจริงแล้วเป็นเพียงมายาที่จับต้องไม่ได้สำหรับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราไม่อาจไปเรียกร้องสิ่งตอบแทนอันใดกับพระองค์ได้ถ้าเราขาดความบริสุทธิ์ใจดังนั้นขอเราท่านทั้งหลายกำหนดเจตนาของเราให้เราใช้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของศาสนานั้นปรับปรุงพัฒนาชีวิตของเราให้เว้นเวลาและลมหายใจที่ยังเหลืออยู่เป็นลมหายใจที่มันจะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เราในวันที่เรากลับคืนสู่องค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามีความเชื่อมั่นอย่างหมดหัวใจเลยว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นเพียงทางผ่านมันเป็นเพียงเส้นทางที่เราสัญจรผ่านมาเราไม่ได้ปักใจไหลหลงเราไม่ได้ฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับตรงนี้ปลายทางของเราคือโลกอาคิเราะห์ตรงนั้นหากว่าเราขัดข้องหากว่าเราขัดสนเราก็คงจะพึ่งพาใครไม่ได้ไอ้นี่คือความเชื่อมั่นของมุมินนะมันจะทำให้ชีวิตของเขาในแต่ละวันนั้นมันเป็นชีวิตที่มีคุณค่ามันเป็นชีวิตที่เปี่ยมด้วยพลังที่จะปฏิบัติคุณงามความดีและมันทำให้เขาน่ะหมดความท้อแท้สิ้นหวังพอเขาเชื่อว่าบทพื้นที่แห่งการทดสอบเนี่ยมันมีเวลาจำกัดเท่านั้นเองไม่กี่มื้อกี่ยามเราก็ต้องกลับคืนไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอะไรที่มันเป็นความลำบากอะไรที่มันเป็นความเหนื่อยยากมันจะไม่คงสภาพเช่นนั้นนะถึงวันหนึ่งมันก็จะจบมันก็จะหมดเวลาของมันและการตอบแทนอันสวยงามก็รอคอยเราอยู่นะดังนั้นความเชื่ออย่างเนี้ยมันจะทำให้เราสามารถควบคุมพฤติกรรมของเราได้เราจะไปเอารัดเอาเปรียบใครเราก็กลัวกลัวผลแห่งการตอบแทนนะการตอบแทนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวถึงไว้ในวันอาคิเราะห์นั่นเองพระองค์ทรงกล่าวซุมมาอินนะกุมยามัลกิยามะติอินดะร็อบบิกุมตัคตัซิมูนในวันที่สู่เจ้าทั้งหลายกลับคืนสู่พระผู้เป็นเจ้าจะต้องปรากฏตัวนะเบื้องหน้าพระผู้เป็นเจ้าเพียงผู้เดียวและเจ้าทั้งหลายก็มีการถกเถียงกันนะมีการกล่าวร้ายกันแต่มันไม่เป็นผลเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมีประจักษ์พยานมีบัญชีที่บันทึกทุกสิ่งทุกอย่างรายละเอียดทั้งหมดที่มันเคยเกิดขึ้นบนโลกใบนี้นั้น
มันจะถูกฉายซ้ำอีกทีหนึ่งเบื้องหน้าองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซอฮาบะห์ท่านหนึ่งท่านซุบัยร์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเคยถามกับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไอ้รอซูลุลลอฮ์อายุคัรรุอะลัยนามาคานะบัยนะนาฟิดดุนยามะอะคอวาสิซุนูบโอ้ข้าแด่องค์ศาสนทูตแห่งพระผู้เป็นเจ้าจริงหรือที่ว่าเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นระหว่างหมู่เราไม่ว่าจะเป็นบาปเล็กบาปน้อยความผิดนิดนิดหน่อยหน่อยมันจะถูกรายงานมันจะถูกฉายซ้ำอีกครั้งหนึ่งเบื้องหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีบอกนะอัมแน่นอนที่สุดเลยละยุกัรรอนนะอะลัยกุมฮัตตายุอัดดาอิลากุลลิซิฮักกินฮักกุทุกสิ่งทุกอย่างมันจะถูกนำมาสะสางมาคิดบัญชีทุกรายละเอียดมันจะปรากฏซ้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นหนังม้วนเดิมเลยเนี่ยตราบจนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะหยิบยื่นคืนสิทธิ์ให้แก่เจ้าของสิทธิ์ดังนั้นวันนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าคนซอดิกคนที่พูดจริงเขาก็จะไปไล่เบี้ยเอาความกับคนกาซิบคนที่มดเท็จคนที่มุสาคนมัซลูมคนที่ถูกเอาเปรียบคนที่ถูกรังแกก็จะไล่เบี้ยเอาความกับคนซอลิมคนที่ไปอยุติธรรมเขาเนี่ยคนที่ไปเอาเปรียบเขาคนอ่อนแอก็จะไปทวงสิทธิ์ของเขาคืนจากบุคคลที่มีกำลังมากกว่าแล้วก็รังแกเขานบีบอกกระทั่งแพะสองตัวที่มันขิดมันชนกันเนี่ยนบีถามกับซอฮาบะห์ของท่านท่านอบูซัรว่ารู้ไหมสองตัวเนี่ยมันวิวาทกันด้วยเหตุใดอะไรทำให้มันบาดหมางกันถึงขั้นต้องลงไม้ลงมือนะซอฮาบะห์ก็ตอบว่าอัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นที่จะรู้ความเป็นมาเป็นไปเบื้องลึกเบื้องตื้นของสิ่งเหล่านี้นบีบอกแน่นอนที่สุดในวันกิยามะฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เจ้าของสิทธิ์เนี่ยนะแพะตัวใดมันถูกรังแกแพะตัวใดมันเอาเปรียบกระทั่งเหล่าสัตว์ทั้งหลายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะฉายภาพความจริงให้ประจักษ์ให้กระจ่างแก่ทุกดวงใจดังนั้นเนี่ยเราจะทำอะไรกันแล้วแต่อะกีดะห์ของเราตรงนี้ความเชื่อของเราตรงนี้มันจะคอยควบคุมพฤติกรรมของเราเนี่ยเราจะไม่เอาเปรียบใครกระทั่งเหล่าสัตว์ทั้งหลายเราก็จะไม่รังแกมันรังแกมันไม่ได้นะสัตว์เองก็ตามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้สิทธิ์แก่มันในฮะดีษนบีบทหนึ่งรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเอาไว้นบีบอกมามินอินซานินกอตะละอุสฟูรันฟะมาฟาวกะฮาบิฆอยริฮักกิฮาอิลลาซะอะละฮุลลอฮุอัซซะวะจัลลอันฮาไม่ว่าใครก็ตามจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่จะเป็นคนหนุ่มคนสาวถ้าลงได้รังแกได้ทำร้ายสัตว์ตัวหนึ่งแม้จะเล็กเท่านกกระจอกหรือจะโตกว่านั้นก็ตามหากไปทำร้ายมันถึงชีวิตถึงวันกิยามะฮ์แล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเอาเรื่องกับคนคนนั้นว่าเหตุใดจึงไปกลั่นแกล้งจึงไปทำร้ายแง่บรรดาสรรพสัตว์เหล่านั้นมันไปทำอะไรให้ท่านหรือเรามีสิทธิ์จะทำได้ก็ต่อเมื่อว่ามันมีเหตุผลที่ชอบทำไอเหตุผลที่ชอบทำคืออะไรซอฮาบะห์เองก็ถามกับนบี
นบีบอกว่าหากมันเป็นอาหารของเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดไว้ให้มันเป็นปัจจัยของมนุษย์และเราก็เชือดมันตามกฎกติกาตามหลักเกณฑ์เพราะกระทั่งการเชือดเนี่ยนบีก็สอนเราเรียบร้อยเลยเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มันเกิดนะอันตรายหรือความทรมานแก่สัตว์ที่ถูกเชือดเป็นอาหารนบีบอกไงเนฟัลยุฮิดดะชัฟรตาฮูเขาให้เขาจงรับมีดให้มันคมที่สุดเลยสัตว์ที่ถูกเชือดจะได้ไม่ต้องทรมานต้องเจ็บปวดและอย่าไปเชือดมันต่อหน้าพวกมันพี่น้องมันภาพอย่างนี้ใช่แต่มนุษย์หรอกที่จะสะเทือนใจสัตว์เองมันก็มีความรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันเวลาจะเชือดก็ไปให้มันไกลหูไกลตาพักพวกของมันอย่าให้มันเกิดความรู้สึกนะแย่นี่คือคำสอนของอิสลามดังนั้นเนี่ยการปฏิบัติตัวให้อยู่ตามคันลองของธรรมของอิสลามเนี่ยมันคือสิ่งที่จะทำให้เราเห็นคุณค่าของมวลชีวิตทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคนด้วยกันหรือสรรพสัตว์ก็ตามนบีเคยกล่าวถึงหญิงคนหนึ่งที่เขาจะต้องตกเป็นเชื้อเพลิงของไฟนรกเหตุเพราะอะไรเหตุเพราะเขามีแมวอยู่แต่แล้วเขาก็ขังมันไว้โดยที่ไม่ยอมให้น้ำให้อาหารมันคือถ้าเรามีสัตว์เลี้ยงอยู่เนี่ยเราก็มีทางเลือกปฏิบัติอยู่สองทางถ้าไม่ปล่อยมันหากินเองเราอยากจะจำกัดพื้นที่มันเราก็จะต้องหาน้ำหาอาหารให้แก่มันอย่าปล่อยให้มันอดอยากอย่าให้มันต้องหิวต้องทรมานนะมันจะแช่งชักหักกระดูกเจ้าของเอานะดังนั้นบางทีเนี่ยลางร้ายหรือว่าเคราะห์กรรมต่างๆมาประสบกับเจ้าของเนี่ยเหตุหนึ่งมันก็มาจากการที่เขานั้นกระทำสิ่งที่มันเป็นการทรมานเป็นการรังแกสัตว์เลี้ยงของเขาเองนบีเคยห้ามว่าไงนะฮะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันตุสบะรัลบะฮาอิมนบีสั่งห้ามว่าไม่ให้ทำร้ายสัตว์จนถึงตายแบบซอบรอนตายแบบซอบรอนเนี่ยปราชญ์ท่านอธิบายไว้หลายมุมด้วยกันหนึ่งก็คือขังมันเอาไว้ทรมานมันอาหารก็ไม่ให้กินน้ำก็ไม่ให้ดื่มจนกระทั่งที่สุดมันตายไอ้นี่คืออัลกอตลูซอบรอนอีกมุมหนึ่งปราชญ์อธิบายไว้ว่าฆ่าแบบซอบรอนนั่นก็คือการจับมันมาและเอามันไปวางในตำแหน่งที่เป็นเป้าเพื่อที่จะพิสูจน์ความแม่นของเราไปวางในมุมในตำแหน่งที่พอเราคิดว่าเราสามารถจะพิชิตเข้าเป้าได้และเราก็ยิงมันไม่ว่าจะเป็นด้วยลูกศรลูกธนูหรือด้วยลูกกระสุนปืนก็ตามจนกระทั่งมันตายไอ้นี่เขาเรียกเป็นการทรมานสัตว์นะดังนั้นในรูปแบบใดก็แล้วแต่ที่มันทำให้เกิดความเจ็บปวดความทรมานเหล่านี้ล้วนเป็นความผิดเป็นความผิดที่วาญิบต้องเตาบัตด้วยซ้ำถึงวันกิยามะฮ์เนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาเอาเรื่องเนี่ยนะกระทั่งนกกระจอกตัวหนึ่งเนี่ยนบีก็ยังบอกไว้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทวงถามว่าเหตุใดบุคคลคนหนึ่งจึงไปทำร้ายมันจนกระทั่งขาแข้งหักจนกระทั่งเนี่ยล้มเจ็บถึงชีวิตเลยทีเดียวดังนั้นเราก็จะต้องมีความเชื่อมั่นตรงนี้มันจะได้ประคับประคองพฤติกรรมของเรากระทั่งสัตว์เรายังรังแกไม่ได้คนด้วยกันมันก็ยิ่งหนักข้อเข้าไปอีกนี่ที่นี้เนื้อหาของเราในหนังสือสุลละมุลมุบตาดีสืบเนื่องจากครั้งที่แล้วเนื้อหาของเราก็ยังอยู่ในบทที่ว่าด้วยเรื่องซะกาตหน้าที่13บรรทัดที่6นะความในตอนที่แล้วนั้น
มุสันนิฟของเราเชคดาวุดอิบนอับดิลลาอัลฟาตานีรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาก็ได้กล่าวถึงกรณีการออกซะกาตของผู้ที่ลงหุ้นกันเนี่ยผู้ที่เรียกว่ามีหุ้นส่วนกันในสมบัติชิ้นหนึ่งและปรากฏว่าสมบัติส่วนนั้นมันถึงพิกัดที่ศาสนากำหนดไว้จำจะต้องออกซะกาตแล้วมันก็อยู่ในครอบครองของหุ้นส่วนเป็นระยะเวลาที่ครบรอบปีแน่ต่อมาเขาบอกดานชาริตกันวาญิบซะกาตปาดาซากละยังทัรสบุตอีตูและวาญิบซะกาตนั้นแน่ชาริตมีอยู่ว่าเงื่อนไขที่บอกว่าซะกาตนั้นเป็นวาญิบปาดาซากะละยังตัรสบุตอีตูในสมบัติที่เราถือครองดังได้กล่าวมาก่อนแล้วมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่เขากำหนดไว้หากว่าเงื่อนไขเหล่านี้มีครบถ้วนที่บุคคลใดบุคคลนั้นก็จะต้องออกซะกาตเนี่ยเราก็พอจะทราบกันมาว่าซะกาตนั้นเป็นเรื่องของคนมีดังนั้นคนที่ไม่มีก็ไม่วาญิบออกซะกาตทีนี้นอกจากมีแล้วเนี่ยเงื่อนไขอะไรต่อไปที่ศาสนากำหนดไว้แล้วมีน่ะมีแค่ไหนนะจึงจำเป็นที่จะต้องออกซะกาตเอาละเขาบอกว่าชะรัตที่ว่านี้อาปอบิลลาลูโอลเมื่อว่ามันมีเวลาหนึ่งรอบปีเวียนมาบรรจบก็แปลว่าหนึ่งรอบปีที่เราถือครองทรัพย์นั้นนะเอ้าตรงนี้นี่เขากำลังพูดถึงเรื่องของปศุสัตว์ดานนี่สอบญาแล้วก็ถึงพิกัดของมันลากีบินาตังญาอย่างนั้นดิบวัดบารกะริจออีกทั้งไม่ได้ใช้สัตว์เหล่านั้นในการประกอบการงานต่างๆคือเป็นสัตว์ที่ไม่ได้เลี้ยงไว้เพื่อใช้งานไอ้นี่เงื่อนไขของเขาเอ้าเราอ่านไปก่อนเดี๋ยวเราวกทำความเข้าใจตามที่ตำราพาไปด้านที่เปลรอกันเดียปาเดปาดังยังมูบาและเป็นสัตว์ที่ปล่อยเลี้ยงหาอาหารตามทุ่งนั่นก็แปลว่ามันกินหญ้าที่เป็นที่อนุมัติไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของหรืออาจจะเป็นที่เป็นทุ่งที่มีเจ้าของแต่ค่าใช้จ่ายมันเบาๆนะมันไม่จำเป็นต้องไปจ้างคนเกี่ยวมันไม่จำเป็นต้องขนย้ายมันก็มีค่าบำรุงนิดๆหน่อยๆถ้าอย่างนั้นก็นะยังถือว่าเป็นสัตว์ที่เราปล่อยเลี้ยงโดยไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องอาหารลากิชารัตญาอาดอลามาลิกญาออรังอิสลามและยังกำหนดเอาไว้ว่าบุคคลผู้เป็นเจ้าของทรัพย์นั้นก็จะต้องเป็นผู้ถืออิสลามดานมาร์เดกโกแล้วก็เป็นอิสระชนดานมิเลยังตามามและกรรมสิทธิ์ที่ถือครองนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ที่สมบูรณ์แน่เอ้านี่ก็คือเงื่อนไขที่เขากล่าวถึงในตำราเราคงต้องย้อนทำความเข้าใจเป็นข้อันที่หนึ่งเขาบอกอาปาบิลลาลูฮลเมื่อว่ามันครบรอบมันเวียนบรรจบครบรอบปีจากวันที่เราถือครองทรัพย์นั้นถึงพิกัดนะดังนั้นซะกาตในเรื่องปศุสัตว์นี้ก็เช่นเดียวกันไม่ว่ายิบที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นอูฐเป็นวัวควายหรือเป็นแพะแกะก็ตามไม่ว่ายิบนะจนกว่ามันจะอยู่ภายใต้การครอบครองของเขาถึงพิกัดและก็ครบรอบปีนบีของเราว่าไงในหะดีษนบีบอกลาซะกาตฟีมาลินฮัตตายะฮูละอะลัยฮิลฮาวลไม่วาญิบออกซะกาต
คือทั้งหมดนี้ในตำราฟิกที่เราเข้าใจกันเนี่ยไม่ได้ออกมาจากสมองของปราชญ์คนใดจะมากำหนดเรื่องราวศาสนาโดยลำพังตัวเองนั้นไม่ได้ล้วนแต่มีหลักฐานเป็นตัวบทรับรองทั้งสิ้นนบีว่าไงลาซากาตาไม่วาญิบที่จะต้องจ่ายซะกาตฟีมาลินในทรัพย์ใดก็ตามฮัตตายะฮูลอะลัยฮิลฮาวลตราบจนมันจะเวียนครบรอบสมบัติชิ้นนั้น1ปีสมบูรณ์ก็หมายถึง1ปีนะจันทรคตินั่นเองเพราะอะไรเอ่ยเพราะซะกาตเนี่ยมันวาญิบในทรัพย์สินที่มันมีการงอกเงยมันมีการเพิ่มพูนนะการที่มันจะงอกเงยขึ้นมาการที่มันจะต่อเติมและขยายส่วนเนี่ยมันต้องใช้เวลาถูกหรือไม่ใช่บางอย่างในวันเดียวหรือว่าคืนเดียวสองคืนหรือว่าครึ่งเดือนหนึ่งเนี่ยมันยังไม่พอต่อการเติบโตต่อการขยายส่วนต่อการงอกเงยของมันจำเป็นที่จะต้องมีระยะเวลาพอและระยะเวลาพอเหมาะพอควรนั่นก็คือ1ปีดังนั้นเมื่อมันอยู่ใต้การดูแลการครอบครองของเราครบ1ปีเนี่ยมันจึงสะท้อนว่าไงสะท้อนว่ามันนั้นเนี่ยพร้อมที่จะงอกเงยพร้อมที่จะขยายส่วนเนี่ยทีนี้ถ้าก่อนจะครบปีเนี่ยเกิดว่ามันหลุดจากมือเราไปโดยการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ไปเป็นของคนอื่นหรือว่าเป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนอันนี้ออกไปอันใหม่เข้ามาถามว่ามันตัดรอบไหมนะมันทำให้รอบปีหนึ่งนั้นสิ้นสุดไหมโดยหลักการแล้วถือว่ามันสิ้นสุดสมมุติว่าไงสมมุติว่าเราน่ะมีอยู่เท่าไรมีอยู่40ตัวพอดีแพะนะแพะนี่มันเริ่มต้นที่40มีแค่39ตัวยังไม่รวยพอมันอยู่กับเราจะครบปีอยู่แล้วแหละแล้วเราก็ขายไปบางส่วนก่อนที่จะครบปีถ้าอย่างนี้มันพอถึงเวลาครบปีมันไม่ครบจำนวนจาก40มันเหลือ35รอบมันก็หยุดทันทีรอจนกว่าเราจะมีมาเติมกลายเป็น40 45ค่อยเริ่มนับรอบใหม่ดังนั้นมันจึงมีคนที่หัวหมอคนที่เจ้าเล่ห์เวลาจะถึงรอบจะต้องออกซะกาตเขาก็ชิงหาวิธีที่จะทำให้ยอดของมันหรือพิกัดของมันเนี่ยร่องลงมาเพื่อที่เขาจะได้หลุดพ้นการออกซะกาตโดยหลักการก็คือไม่ต้องออกแต่ว่านะเขาถือว่าเป็นเรื่องที่มักรู้เป็นเรื่องที่ศาสนาตำหนิเพราะมันหนีอะไรหนีหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมันจะทำให้ทรัพย์สินเหล่านั้นที่มันยังมีอยู่ที่ตัวเขาเนี่ยมันอะไรเอ่ยมันขาดความสิริมงคลทีนี้ เราตั้งต้นกันอย่างนี้นะว่าครบรอบปีเนี่ยเริ่มนับรอบปีตอนที่มันถึงยอดถึงพิกัดของมันก็แสดงว่าถ้าเป็นอูฐนะเราจะเริ่มนับรอบปีเมื่อไรตอนที่ว่ามันมี5ตัวหรือมากกว่านั้นเพราะ5ตัวเนี่ยมันวาญิบออกซะกาตแล้วแพะก็เหมือนกันพอเรามีถึง40ก็เริ่มนับเป็นวันที่1จากตรงนั้นพอมันเวียนมาอีกทีนึงจนถึงวันที่เดิมในปีถัดไปนั่นแหละคือครบรอบปีแต่ตลอดรอบปีนี้นะไอ้ยอด40ตัวหรือ5ตัวอูฐเนี่ยมันจะต้องอยู่ครบตลอดเทอมนะครบตลอดเทอมส่วนที่เพิ่มขึ้นมางอกเงยขึ้นมาเป็นผลผลิตมันอาจจะออกลูกออกเต้าขึ้นมาถามว่าลูกเต้าต้องแยกนับรอบต่างหากไหมไม่ต้องเพราะผลผลิตมันออกจากต้น
มันออกจากตัวต้นมันไม่ใช่มาจากส่วนอื่นเข้ามาเติมถ้ามาจากส่วนอื่นเข้ามาเติมไอ้ส่วนที่มาเติมเนี่ยมันจะมีรอบใหม่ของมันต่างหากเอาตัวอย่างอย่างนี้สมมุติว่าเดิมนะเรามีแพะอยู่เท่าไหร่นะ100ตัวนี่สมมุติว่าเดิมเนี่ยนะเรามีแพะอยู่เท่าไหร่200ตัว100ตัวกันแล้วกันเรามีอยู่100ตัว100ตัวเนี่ยวาญิบพอครบรอบปีวาญิบออกซะกาตเป็นแพะ1ตัวนะทวนความจำเดิมนิดนึงแพะน่ะมันเริ่มต้นที่40ไล่มาจนถึง120ตั้งแต่40ถึง120ออกซะกาตแค่แพะตัวเดียวถ้ามีเกินจาก120เป็น121ถึง200ออกซะกาตเป็นแพะ2ตัวเราซื้อแพะมา100ตัวและเราก็เลี้ยงปล่อยทุ่งเริ่มนับไหมเริ่มนับรอบมันตั้งแต่วันที่เป็นของเราหรือเราอาจจะได้มรดกมาไม่นับต่อจากเจ้าของมรดกเดิมสมมุติพ่อเราแพะร้อยตัวนี้เป็นของเขาและเขาเลี้ยงมาจะครบรอบปีแล้วพอจะครบรอบปีเขาเสียชีวิตแพะร้อยตัวนี้ตกมาเป็นของเราถามว่าเราต่อรอบจากของเขาไหมไม่ต่อเริ่มนับที่เราใหม่เนี่ยเขาเลี้ยงมาตั้งแต่หนึ่งมุฮัรรอมเวียนมาจนจะทั้งจัดถึงหนึ่งมุฮัรรอมอยู่แล้ววันที่10ซุลฮิจญะห์สมมุติว่างั้นวันอีดเลยพ่อเสียชีวิตตั้งแต่10ซุลฮิจญะห์มันก็ตกเป็นของเรามรดกพอตกเป็นของเราได้20วันมันถึงหนึ่งมุฮัรรอมอีกแล้วถามว่าเราต้องเอาซะกาตไหมไม่ต้องเพราะรอบของเราจะเริ่มใหม่เพราะมันเพิ่งเข้ามาเป็นกรรมสิทธิ์ของเราในวันที่10ซุลฮิจญะห์ไม่ต่อจากรอบของเจ้าของมรดกเดิมนะไม่ต่อจากนั้นทีนี้พอมันมาตกเป็นของเราแล้ว100ตัวเป็นของเราส่วนที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ย มันมีสองแบบหนึ่งมันเพิ่มขึ้นมาในลักษณะการงอกเงยแปลว่ามันออกลูกออกหลานสองเพิ่มขึ้นมาด้วยการซื้อโดยการรับมรดกหรือเป็นของกำนันใครให้ไอการเพิ่มสองแบบเนี่ยวิธีการนับรอบมันต่างกันถ้าเพิ่มขึ้นมาจากตัวต้นเดิมนะสมมุติมีร้อยแล้วมันก็ออกลูกมาตอนที่มันมีอยู่100ตัวเนี่ยซะกาตพอครบรอบปีออกแค่ตัวเดียวเนี่ยเพราะพิกัดมันตั้งแต่40ถึง120ออก1เราเลี้ยงมาเนี่ยตั้งแต่1มุฮัรรอมหรือต่อจากเมื่อกี้ก็คือ10ซุลฮิจญะห์พอจะครบรอบปีของเราเนี่ยปรากฏว่ามันออกลูกเพิ่มมาถามว่ารอบของลูกเนี่ยจะเริ่มนับตั้งแต่มันออกหรือไปต่อตามรอบของแม่เขาบอกให้ถือรอบของแม่เลยเพราะมันเป็นผลผลิตที่ได้มาจากตัวต้นดังนั้นรอบของมันก็คือ10ซุลฮิจญะห์เหมือนกัน10ซุลฮิจญะห์ปีที่แล้วเราได้มามรดก100ตัวพอถึงนะประมาณเดือนชะวาลเดือนซุลกอดะห์มันออกลูกมาอีก21ตัวจนมาถึงรอมาถึงซุล10ซุลฮิจญะห์ปีปัจจุบันแสดงว่าครบรอบปีแล้วมันเพิ่งออกเดือนที่แล้วเอง21ตัวเนี่ย
กลายเป็น121ตัวตอนครบรอบปีอย่างนี้วาญิบจ่ายซะกาตเป็นแพะ2ตัวเพราะตั้งแต่121ถึง200นะวาญิบจ่ายซะกาตเป็นแพะ2ตัวเอ้าลูกมันเพิ่งเกิดเดือนที่แล้วนี่เองไม่นับเป็นรอบใหม่หรอไม่นับนะเอามันบวกกับแม่มันเอามันบวกกับพ่อมันเพราะมันเป็นผลผลิตที่ได้จากตัวต้นไม่ตั้งรอบใหม่ต่างก็ต่างกับกรณีที่มันเพิ่มมาจากเหตุผลอื่นเช่นไปซื้อมาเพิ่มเช่นได้มรดกอีกกองหนึ่งจากนะจากคนอื่นเพิ่มมาหรือว่าใครให้เรามาเป็นของกำนันสมมติรูปเมื่อกี้นี้เรามีอยู่ร้อยตัวตั้งแต่10ซุลฮิจญะห์พอมาประมาณรอมฎอนปีปัจจุบันเราก็ไปซื้อมาเพิ่มอีก50ตัวผ่านรอมฎอนไปชะวาลซุลกอดาซุลฮิจญะห์พอถึงซุลฮิจญะห์เนี่ยครบรอบปีของชุดแรกเนี่ยเราจะต้องออกซะกาตแค่100ตัวหรือ150เพราะตอนนี้มันมี150แล้วคำตอบคือต้องแยกรอบ100ตัวแรกก็เป็นรอบของมัน50ตัวที่2ที่เพิ่งได้มาจากการซื้อไม่ใช่ผลผลิตที่มันงอกเงยขึ้นมาต้องเป็นรอบใหม่ของมันต่างหากแปลว่าไอ้50ตัวนี้นะมันก็มีรอบใหม่ของมันพอถึงรอมฎอนปีถัดไปค่อยคิดของมันอีกทีหนึ่งจะไม่รวมกับกลุ่มแรกเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ได้มาจากการซื้อจากเหตุผลอื่นแหละเขาจึงแยกรอบของมันเอาละนะในเงื่อนไขข้อที่หนึ่งเราก็ได้ข้อสรุปว่าจะต้องถือครองจนครบรอบปีสองกรรมสิทธินั้นมันจะต้องเป็นกรรมสิทธิ์ที่สมบูรณ์และเป็นกรรมสิทธิ์ที่อยู่คู่กับเราคู่กับเจ้าของตลอดจนครบรอบสมมติว่ากรรมสิทธิ์มันเปลี่ยนมือไปแม้จะเพียงเสี้ยวพริบตาก็ตามถือว่ารอบของมันถูกตัดถูกยุติเช่นอะไรเช่นเราถือครองมันเราเป็นเจ้าของแพะร้อยตัวผ่านมา8เดือนแล้วเราก็เกิดร้อนเงินขึ้นมาเราก็เลยเอาไปขายให้กับคนอื่นพอไปขายเพื่อที่จะเอาเงินมากู้วิกฤตที่เราเจอก็ได้เงินมาแล้วเราก็บริหารเราก็จัดการเราก็เคลียร์ธุระของเราจนเสร็จสิ้นจากนั้นเราก็ไปซื้อไอ้ร้อยตัวเดิมของเราเนี่ยคืนกลับมาจากคนที่เราเพิ่งขายไปพอมันกลับมาใหม่ก็ต้องตั้งต้นนับรอบใหม่จะไม่ต่อจากรอบที่แล้วเพราะกรรมสิทธิ์มันหลุดมือเราไปแล้วก็แปลว่าในหนึ่งรอบปีนั้นกรรมสิทธิ์ต้องอยู่กับเราจนครบถ้ามันหลุดมือไปศาสนาก็ถือว่าเป็นของคนอื่นกลับมาใหม่ก็มาเริ่มนับรอบกันใหม่นี่ความหมายของมันก็อย่างที่เราบอกว่าไอ้หนึ่งรอบปีเนี่ยมันเป็นเวลาพอที่จะทำให้ทรัพย์นั้นมันงอกเงยมันเพิ่มพูนแต่ก็มีเงื่อนไขอยู่ว่าเราจะต้องถือครองเป็นเจ้าของมันตลอดครบรอบปีถ้าไม่ครบล่ะสิ้นสุดการเป็นเจ้าของเมื่อไหร่ก็สิ้นสุดรอบตามนั้นแม้จะอีกวันเดียวจะครบรอบแล้วเราเกิดตายสมบัติชิ้นนี้แพะร้อยตัวตกไปเป็นของลูกรอบของมันจะเริ่มนับใหม่กับเจ้าของใหม่จะไม่ต่อ
นะเราถือของตั้งแต่10ซุลฮิจญะห์ปีที่แล้วพอมา9ซุลฮิจญะห์ปีนี้เราตายพอเราตายปุ๊บมันก็ตกเป็นของลูกเราพรุ่งนี้มันต้องออกสกาลเลยไหมไม่ต้องรอบของมันเพิ่งเริ่มใหม่จะไม่ต่อรอบเดิมเพราะกรรมสิทธิ์มันเปลี่ยนมือไปแล้วกฎเกณฑ์ของมันก็คือว่าเจ้าของทรัพย์จะต้องถือครองมันตลอดครบรอบปีต่อมาเขาบอกว่าในตำราของเราเนี่ยนะมันจะต้องถึงนิสอบของมันนิสอบเราก็ว่าไปแล้วลากีบินาตังญาจังันดิบวัดบาร์กริจออีกทั้งสัตว์เลี้ยงของเขาเนี่ยมันจะต้องไม่ถูกใช้งานอาจจะเลี้ยงเอานมอันนี้งอกเงยนะงอกเงยไม่ได้ใช้งานอาจจะเลี้ยงเพาะขยายพันธุ์อันนี้งอกเงยแต่ถ้าเลี้ยงเพื่อใช้งานเขาถือว่ามันไม่งอกเงยใช้งานอย่างเช่นอะไรมีวัวมีควายก็ใช้ลากไถนาเนี่ยหรือว่าบางทีก็ใช้ขนใช้บรรทุกน้ำอย่างอูฐในทะเลทรายเนี่ยหรือว่าใช้บรรทุกสัมภาระใช้ลากซุงใช้งานอะไรก็แล้วแต่มันก็ไปจมอยู่กับงานนั้นมันไม่สามารถที่จะเพิ่มพูนหรืองอกเงยมาตามควรไม่ใช่ไม่งอกเงยเลยงอกเงยเหมือนกันแต่มันไม่เป็นตามนะตามสมควรมันไม่เหมือนกับที่เราเลี้ยงขยายพันธุ์เลี้ยงขุนน่ะมันใหญ่หรือว่าเลี้ยงเพื่อที่จะเอานมมันเงื่อนไขของมันก็คือถ้าเราเลี้ยงเพื่อใช้งานอันนี้ไม่วาญิบออกซะกาตไม่วาญิบออกซะกาตนะเลี้ยงเพื่อใช้งานในหะดีษนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ไลซะฟิลบะกอริลอาวามิลชัยอุนไม่บังคับไม่วาญิบสำหรับวัวงานวัวที่เขาใช้ในการลากจูงอาจจะใช้ในการลากเกวียนอาจจะใช้ในการไถนาอาจจะใช้ในการบรรทุกขนของสัมภาระใดๆก็แล้วแต่มันก็ไปจมอยู่กับงานมันเลยไม่งอกเงยตามควรอันนี้ลาไลซะฟีฮิชัยอุนไม่วาญิบอะไรใดๆทั้งสิ้นก็แปลว่าไม่วาญิบที่จะต้องออกซะกาตดันดิเปเลรออากันดีเยอปาดาปาดังยังมูบาและมันจะต้องเป็นสัตว์ที่ปล่อยเลี้ยงในทุ่งสาธารณะทุ่งที่อนุมัติให้มันเดินเหินอย่างอิสระนะไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้เป็นที่ที่มีเจ้าของอยู่อันนี้ก็เป็นเงื่อนไขอย่างหนึ่งคือเจ้าของสัตว์ไม่ต้องรับภาระไม่ต้องแบกเรื่องอาหารที่ราคาของมันก็สูงพอสมควรถ้าเจ้าของแบกภาระในการหาอาหารมาบำรุงมันมาเลี้ยงมันและยังจะต้องให้เขาออกซะกาตอีกไอ้นี่มันหนักมันกลายเป็นภาระมันกลายเป็นความลำบากศาสนาไม่บังคับนะถ้าเราต้องหาอาหารมาเลี้ยงมันเนี่ยต้องมีค่าขนส่งเอ่ยต้องมีอะไรต่อมีอะไรหลายอย่างหลายประการอันนี้ไม่ว่าญิบออกซะกาตเนี่ยหะดีษนบีก็ว่าอย่างนั้นฟิลอิบิลิซาอิมะฟีกุลลิอัรบะอีนบินตุลาบูนในเหล่าอูฐที่ถูกปล่อยเลี้ยงนะปล่อยเลี้ยงก็หมายถึงตามทุ่งสาธารณะที่เจ้าของไม่ต้องรับผิดชอบค่าอาหารเนี่ยถ้าครบ40ตัวก็ออกบินตุลาบูนคือมันเริ่มตั้งแต่5ตัวแล้วแหละอูฐเนี่ยแต่ที่จะเอาตรงนี้ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องพิกัดจำนวนที่จะเอาคือคำว่าอัสซาอิมะคือสัตว์ที่ปล่อยเลี้ยงตามทุ่งหญ้าต่างๆนั่นก็แปลว่าถ้าเราทำความเข้าใจในมุมกลับนบีบอกสัตว์ที่เลี้ยงปล่อยเอ้าและสัตว์ที่เลี้ยงแล้วต้องหาอาหารมาให้ล่ะในมุมกลับก็คือไม่วาญิบต้องออกซะกาตนอกจากอาหารที่เราเอามาให้มันจะเป็นนิดๆหน่อยๆนะถ้าอย่างนี้
ก็ยังต้องออกซะกาตอยู่เพราะเราไม่ได้แบกภาระที่หนักหนาเกินไปอะไรล่ะคืออาหารนิดนิดหน่อยหน่อยนิดนิดหน่อยหน่อยก็คือว่าต่อให้เราไม่ให้มันก็ไม่ตายไอ้นี่เขาเรียกนิดหน่อยคือสมมุติว่าปีนึงเนี่ยหรือว่าเดือนนึงเนี่ยเราจะมีอะไรพิเศษพิเศษมาให้มันสักนิดหนึ่งอย่างนี้เรียกว่าเรารับผิดชอบเรื่องอาหารไหมไม่เรียกเพราะอะไรเพราะไอ้นิดนิดหน่อยหน่อยที่เราหามาเติมในแต่ละเดือนหรือแต่ละสัปดาห์เนี่ยมันเป็นปริมาณที่ถ้ามันขาดถ้าสัตว์ขาดอาหารเหล่านี้มันก็ไม่ตายหรอกนะมันก็กินตามทุ่งของมันปกติอยู่แล้วเราแค่มาเติมมาบำรุงมาเสริมมันนิดนึงถ้าอย่างนี้ไม่ได้เปลี่ยนสถานะจากสัตว์ปล่อยทุ่งมาเป็นสัตว์เลี้ยงอาหารไม่ใช่เราจะบอกว่าเราไม่ต้องออกซะกาตได้ไหมไม่ได้เพราะอาหารที่เราเอามาเติมเนี่ยมันคือส่วนนิดส่วนหน่อยชนิดที่ว่าต่อให้เราไม่มาเติมมันก็ไม่ตายเพราะขาดไอ้ส่วนนี้หรอกนะอย่างนี้เขาถือว่ายังเป็นสัตว์ปล่อยเลี้ยงอยู่คือเขายกเว้นอีกนิดหนึ่งกรณีที่ว่าแม้ว่ามันจะถูกปล่อยเลี้ยงในที่ที่มีเจ้าของนะแล้วมันก็กินหญ้าของมันเองแล้วราคาค่าหญ้าที่เจ้าของเขาคิดมันก็นิดนิดหน่อยหน่อยพอเป็นค่าบำรุงที่ทางของเขาไม่ได้สูงและก็เป็นภาระสำหรับเจ้าของสัตว์ถ้าอย่างนี้ก็ยังถือว่าเป็นสัตว์ปล่อยเลี้ยงอยู่ว่ายิบที่จะต้องออกซะกาตเอ้านี่เงื่อนไขของมันจากนั้นเขาบอกว่าลากิชารัตญาอาดอลามาลิกญาออรังอิสลามเช่นเดียวกันผู้ที่เป็นเจ้าของก็จะต้องเป็นมุสลิมอันนี้แน่นอนอยู่แล้วเพราะซะกาตนั้นเป็นรุกนอิสลามไม่บังคับคนที่ไม่ได้เลื่อมใสศรัทธาในอิสลามด้านมรดกแล้วก็จะต้องเป็นอิสระชนเป็นพลเรือนไม่ได้เป็นทาสด้านมิเลยังตามามและเป็นกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ที่นะขาดขาดแหว่งแหว่งซึ่งรายละเอียดเหล่านี้นี่เราได้ทำความเข้าใจไปก่อนหน้านี้แล้วเพียงแต่เจ้าของตำรานำมากล่าวซ้ำเพื่อที่มันจะได้เกิดความนะแน่นแฟนขึ้นอีกหน่อยหนึ่งด้านที่มากี่อัลลากีปาดาซากลาซูรัวแล้วก็เช่นเดียวกันบรรดาพืชเมล็ดต่างๆไอ้พืชผลทางการเกษตรในเรื่องซะกาตเนี่ยเขาแบ่งเป็นซิมาร์ไอ้นั่นคือพืชผลพืชผลเราว่ากันมาก่อนแล้วว่าวาญิบแค่ในตามารกับซะบีบอินทผลัมกับซะบีบลูกเกดนั่นนะส่วนอื่นๆผลไม้อื่นที่เราปลูกเนี่ยไม่วาญิบออกซะกาตไม่ว่าจะเป็นมะม่วงทุเรียนอะไรก็แล้วแต่มันมีพืชทางการเกษตรแบ่งเป็นซิมาร์คือพืชผลกับฮูบูบหรือซูรัวก็คือพืชเมล็ดไอ้พืชเมล็ดหมายความว่าไงนะคือพืชเมล็ดที่เราปลูกที่คนทั่วไปปลูกกันเพื่อที่จะใช้มันเป็นอาหารหลักในการยังชีพและมันก็สามารถเก็บรักษาดูแลได้เป็นระยะเวลานานๆ นะกระพงข้าวเปลือกนี่ใช่ทั้งนั้นนะกระพงข้าวโพดเนี่ยเขาบอกเช่นเดียวกันปาดาซูรัวไอพืชเมล็ดที่ใช้เป็นอาหารหลักและโดยมากนั้นมันงอกเงยขึ้นมานะจากการปลูกการปลูกของมนุษย์เรานั่นเองด้านราบด้านฟิตอแล้วก็ทองแล้วก็เงินก็หมายถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็ร่วมในหลักการเดียวกันนั่นก็คือต้องถึงพิกัดนะต้องครบรอบปีนะแล้วก็จะต้องถือกรรมสิทธิ์ครอบครองโดยสมบูรณ์ตลอดระยะเวลาดังนั้นชารัตญาเป็นไปตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่ว่ามาอัมปุญญาอิตุออรังอิสลามผู้ถือครองก็จะต้องเป็นมุสลิมอย่างมรเดกอที่
เป็นพลเรือนไม่ได้อยู่ภายใต้การปกครองของใครไม่ได้เป็นทาสเขาซึ่งปัจจุบันเนี่ยระบบทาสมันก็ไม่มีแล้วจะว่าไม่มีเลยก็ไม่เชิงในบางแห่งบางหนบนโลกใบนี้ยังมีระบบทาสนะแซมอยู่บางพื้นที่แต่ก็ไม่แน่หรอกเรื่องแบบนี้ประวัติศาสตร์บางทีมันย้อนรอยตัวเองโดยเฉพาะอะไรเอ่ยเหตุบ้านการเมืองเนี่ยมันส่อแววนะในเรื่องของการสงครามอะไรต่างๆเรื่องของทาสเนี่ยบางทีมันก็เป็นผลพวงของสงครามเหมือนกันเอาละแต่ตรงนี้เขาบังคับแก่คนที่เป็นพลเรือนเขาบอกลากียังตามามตัวหนังสือตกนิดนึงจริงๆแล้วลากีมีเละยังตามามเนี่ยมีเละยังตามามก็หมายถึงกรรมสิทธิ์ที่สมบูรณ์ลากีซัมไปโฮลแล้วก็จะต้องครบรอบปีของมันมาไล่กันปาดอซากาซูรัวไอ้ที่จะต้องครบรอบปีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงินหรือทองมันมีกำหนดของมันคือครบรอบปีเขาบอกมาไล่กันยกเว้นซูรัวยกเว้นไอ้พืชเมล็ดที่เราใช้เป็นอาหารหลักและเราก็เพาะปลูกเก็บเกี่ยวมันขึ้นมาเนี่ยไอ้พวกนี้ไม่ต้องมีโคลไม่ต้องมีรอบปีเนี่ยเพราะอะไรไม่ต้องมีรอบปีเพราะมันงอกเงยหรือว่าผลผลิตมันปรากฏในวันที่เราเก็บเกี่ยวยาวมหาสอดีกุรอานว่างั้นในวันที่เราเก็บเกี่ยวในวันที่เราเนี่ยเอามันออกมาจากท้องทุ่งจากไร่นาและแปรออกมาเป็นผลผลิตนั่นแหละคือวันงอกเงยของทรัพย์ประเภทนี้ดังนั้นจะรอให้ครบปีหรือไม่จำเป็นวันใดเก็บเกี่ยววันนั้นคือฮอลของมันคือรอบอากาศของมันเนี่ยอย่างอื่นเนี่ยเงินทองเนี่ยเรามีเก็บไว้ครบรอบปีออกซะกาตแต่ไอ้พืชผลทางการเกษตรเนี่ยเขาไม่นับรอบปีเมื่อไรเราออกซะกาตทำไมนับรอบปีเมื่อเก็บเกี่ยวมันขึ้นมาพอเราเก็บเกี่ยวมันขึ้นมาวันนั้นแหละคือวันงอกเงยของทรัพย์ประเภทนี้ดังนั้นแหละวันนั้นคือวันที่เราต้องออกซะกาตเขาจึงบอกไงเนี่ยซัมไปฮอลมาไล่กันปาดอซากาซูรัวครบรอบปียกเว้นพืชเมล็ดเนี่ยผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยแหละนะด้านมะดินแล้วก็ไอ้พวกแร่ที่เราขุดมันได้มาเป็นทรัพยากรที่ฝังอยู่ใต้ดินเป็นอะไรต่อมิอะไรก็แล้วแต่ที่เราก็คุยกันมาบ้างแล้วด้านริกาสไอริกัสก็คือไอสมบัติที่ขุดพบใช่ไหมล่ะอันมีความเป็นมาแต่ก่อนเก่าเบาราณเขาไล่นับกันไปถึงยาฮิลียะซึ่งเราก็ไม่น่าจะนะเจอประเด็นอย่างนี้แต่ก็ไม่แน่นะมันเป็นเรื่องไม่แน่นอนพวกนี้ไม่วาญิบต้องครบโอลเพราะอะไรผลผลิตหรือว่าสิ่งที่มันจะก่อประโยชน์กับเราเนี่ยมันได้ในวันที่เราขุดมันขึ้นมาไม่ต้องรอให้ครบปีเขาบอกเตียดฮอลบากีญาไม่มีรอบปีสำหรับมันฮอญาที่กลัวกติกอวาญิบญาไม่ว่าไม่มีฮอลแล้วก็ออกสกาตอนไหนกติกอวาญิบญายาอิตูมาซอญาดานสุจีญานั่นก็คือเวลาที่มันสุกงอมหอมหวนก็คือเวลาที่มันแก่จัดนั่นแหละผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยเวลามันแก่ได้ที่ไอ้พืชผลแต่ละอย่างเนี่ยมันจะแสดงอาการออกมาไม่เหมือนกันนะผลไม้บางอย่างมันก็เปลี่ยนสีบางอย่างมันก็มันมีลักษณะที่แสดงออกมาบ่งบอกว่ามันแก่แล้วอันนี้สอยได้แล้วเข้าใจไหมล่ะถ้ามันยังไม่แก่ดียังไม่จัดดียังไม่สมบูรณ์ดีเนี่ยถ้าอย่างนั้นยังไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ยังไม่วาญิบออกซะกาตนะเขาจะออกตอนไหนตอนที่เนี่ยมาซ้อญาตอนที่มันสมบูรณ์ดีสุจีญาดานนี่ซอบญาอยู่
แล้วก็ตอนที่มันเก็บเกี่ยวมาได้แล้วแล้วมันก็ถึงนิสอบของมันถ้าเก็บเกี่ยวมาได้แต่ไม่ถึงพิกัดของมันก็ยังไม่วาญิบจะต้องออกซะกาตนะเอาแหละไอ้ตรงนี้ที่เราได้ก็คือว่าพืชไม่ใช่สมบัติบางอย่างมันก็มีรอบเวลาของมันอยู่กับเราครบรอบเวลาก็ออกซะกาตแต่สมบัติบางอย่างทรัพย์สินบางอย่างไม่ต้องรอจนครบรอบเพราะมันมีเวลาของมันต่างหากเวลาของมันก็คือตอนที่ขุดขึ้นมาได้ตอนที่เก็บเกี่ยวมันออกมาเป็นชิ้นเป็นอันเห็นผลผลิตชัดเจนนั่นแหละคือเวลาที่จะต้องออกซะกาตนะต่อไปเขาจะพูดถึงนิซอบหรือว่าพิกัดของตะมัรอินทผาลัมซะบีบลูกเกดนะแล้วก็ไอสิ่งที่มันเป็นพืชนะพืชเมล็ดที่เราใช้เป็นอาหารหลักในการประทังชีวิตและสามารถเก็บรักษามันได้เป็นเวลานานเดี๋ยวเขาจะคุยตรงนี้ต่อไปว่ามันกี่เกวียนกี่กิโลกันแน่นะเอาไว้เราค่อยคุยกันเบื้องหน้าสำหรับวันนี้ก็คงต้องพักไว้ที่ตรงนี้ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราท่านทั้งหลายอยู่ในหนทางของพระองค์นะอันใดที่มันผิดพลาดไปให้เรานั้นใช้เวลาอยู่กับตัวเองบ้างทบทวนแต่ละวันแต่ละคืนเนี่ยวันนี้เราผ่านเหตุการณ์อะไรมามันทำให้เราเข้าใกล้เป้าหมายเรามากขึ้นหรือมันรังแต่จะทำให้เรานั้นค่อยห่างค่อยห่างและเรารู้สึกอย่างไรต่อความผิดที่บางทีเราพลั้งเผลอเรากระทำไปใจของเราด้านแล้วหรือไรนะเราจึงไม่เจ็บแสบเราจึงไม่ร้อนรนต่อสิ่งเหล่านั้นต้องทบทวนนะพี่น้องที่รักและเคารพเวลาที่เหลือในชีวิตของเราเนี่ยมันมีค่าอะไรที่มันผ่านพ้นมาแล้วอ้าวไม่เป็นไรมันผ่านไปแล้วเรียกมันกลับคืนมาไม่ได้ที่ดีเราก็ชุกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ไม่เข้าท่าเราก็ปรับปรุงเราก็เปลี่ยนแปลงเราเสียใจกับวันเก่าๆเหล่านั้นและเราก็สัญญากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเราจะไม่หวนกลับไปอีกนั่นแหละมันจะทำให้เวลาที่เหลือในชีวิตของเรามีคุณค่าเรื่องของการเตาบัตตัวเนี่ยก็คือมันคืออวซีฟะตุลฮายาเลยมันคือพันธกิจแห่งชีวิตนบีเราเนี่ยวันหนึ่งก็คืนหนึ่งเนี่ยนบีกล่าวอิสติกฟารกล่าวคำว่าอัสตักฟิรุลลอฮัลอะซีมผูกใจอยู่กับความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกขณะจิตเราจึงควรที่จะนำแบบอย่างเหล่านี้เติมประดับชีวิตของเราชีวิตของเราที่เหลืออยู่จึงจะเป็นชีวิตที่มีคุณค่านะในฐานะของมุมินผู้ศรัทธาวัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะลัมจะซัลลอฮุอันนาซัยยิดานามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาฮุวะอะห์ลุอัลฟาติฮะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยอมิดดีนสตออิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมซิรอตัลลอฮีبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة يكون من بركاتها صلاح الحال ومن نفحاتها حسن المآل وأن نرقى بها في معارج التقى والكمال اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا يا رحيم وأكرمنا يا كريم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها
اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك وخر لنا في قضائك وبارك لنا في قدرك حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت يا الله يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الستر والسعادة والختم على الشهادة وفي الآخرة الحسنى وزيادة اللهم ارزقنا الستر والسعادة والختم على الشهادة وفي الآخرة الحسنى وزيادة اللهم ارزقنا في الدنيا الستر والسعادة وعند الموت الختم على الشهادة وفي الآخرة الحسنى وزيادة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم